วัสดีท่านผู้ชมเช้าสบายดีท่านผู้ชมกาถือว่าผมมาส่งคนอีกเซนเคยข้าพเจ้าสประสิทธิ์ทันเวลาพร้อมด้วยขอสวัสดีผมเทวาเนาะซึ่งมื้อนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับกีฬาในทั่วทุกมุมโลกซึ่งมื้อนี้เฮาเอาหยังมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งหน่อยกูมื้อนี้ท่านผู้ชมเห็นบอลมักบั่นทางกลางนี้ฮะเจ้าคือเด็กน้อยป.1เบิ่งกับหมู่แล้วอันนี้แม่นมักบั่นกะฮั่นแหละมักบั่นเจ้าเห็นบ่เจ้าแม่นกะฮั่นแหละมักบั่นเกี่ยวกับมักบั่นบ่กีฬาเฮาจ้าบ่เกี่ยวกับมักบั่นเนาะจะเป็นเกี่ยวกับตีมวยเจ้าเนาะตื่นเลยตื่นเลยเอาไปให้มันได้ไปให้มันได้ไปให้มันได้อันนี้ได้ก็แล้วแต่เนาะมื้อนี้กับพวกเฮาพิธีกรสายคู่เฮาคู่มื้อนี้กับก่อนจะเข้ารายการกับสัตว์ไปเลยหมดแล้วซ่องป่องเนาะสปอนเซอร์สปอนเซอร์ซ่องป่องไปแล้วเมาสปอนเซอร์จะได้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าเรื่องกีฬาส่งมวยไอเนาะกีฬาส่งมวยนี่เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ว่าโดยเฉพาะก็แม่นทางสุภาพสตรีสุภาพบุรุษของพวกเฮาทางสายของพวกเฮาหมักบ่เรื่องเกี่ยวกับเพิ่นว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวเจ้าแม่หากว่าผู้ใดที่แบบมีแฟนเป็นนักมวยนี่ผู้เฉพาะผู้หญิงเนาะบ่ต้องให้ห่วงที่ว่าจะไปซ้ํามาซ้ายจะมีผู้ทําร้ายก็สิมีผู้ปกป้องอยู่แล้วถ้าบ่ไปนําแฟนต้องได้โทรหาแฟนไปนํากันแหละไปนําหมู่ก็ต้องได้โทรหาแฟนสองคนปกป้องโอเคเดี๋ยวไปตลอดไปมันไปตามนั้นแหละไอ้เคยสมมุติเอาไอ้ไปฝึกชกมวยคิดว่าจะไปเห็นมวยประเภทใดระหว่างมวยสากลคาราเต้คือเราจะไปเห็นกังฟูมี2อันให้เลือกมีเห็นกังฟูอยู่เป็นมวยกังฟูนี่ก็คือว่าเป็นมวยศิลปะป้องกันตัวที่แบบเน้นความอ่อนซอยสวยงามซึ่งเห็นเป็นแบบเป็นศิลปะอีกอย่างนึงเอาจักท่าดูฟอนนางแก้วบ่เมื่อกี้กังฟูแล้วไม่เจ๊บยังกระนางแก้วเอากังฟูเอากระนางแก้วเล่นเพื่อบอกให้เสียเวลาไปส้มไปส้มคลิปเลยเอาเดี๋ยวเขาทุกคนเบิ่งว่านะผู้ชมแต่ว่ากีฬาส้มมวยของมื้อนี้จะแปลกจากที่อื่นปกติแล้วเขาจะเห็นว่านักกีฬานี้เป็นระหว่างซ่องไฟมุมแดงกับมุมก็เป็นมุมสีฟ้ากับสีแดงเนาะสู้กันแต่ว่าสมมติทำมาเบิ่งอีกเติมในกรณีนี้ที่ว่านักกีฬาชกมวยและกรรมการมีเรื่องกันมันจะเกิดยังขึ้น มันกันแน่นอนงานนี้เลือดสะเลือดทรายกระจายกันทั่วเวทีต้องมันแม่นไอ้เนาะเริ่มเลยเริ่มจ้ะคําอิดนี่เลยดีกว่าเฮามาเบิ่งว่าระหว่าง2คนนี้เนาะกําลังมีเรื่องกันอยู่แต่ว่าสุดท้ายนักมวยถึงแม้บ่พอใจก็เลยถึงกรรมการท่านเพิ่นว่าเป็นการแบบว่าล็อกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบผิดกติกากันอ๋ออีกถึงคู่นี้เบิ่งกรรมการกําลังพอไปห้ามอยู่เฮ้ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายพอแล้วพอแล้วเอ๊ะอาจารย์นะผมบ่พอใจอาจารย์บ่พอใจอ่ะเออนะๆๆๆสุดท้ายถึงกรรมการล็อกเสาๆห้ามเสาๆๆห้ามพอแล้วจากการวิเคราะห์นี้กรรมการน่าจะเป็นนักมวยปั้มเก่าหรือว่าซาแล้วเป็นงูเหลือมห้ามเลยแล้วก็ไปอีกละมาเบิ่งคู่นี้เออสําหรับปั้มกันพอแล้วเย็นเอ้าสนะแต่ว่าบ่เบิ่งกรรมการก่อนกรรมการทิกล็อกได้กรรมการเฮ้ยผิดมั้ยยังบ่ได้ผิดยังมาห้ามซื่อๆเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวกรรมการตายเดี๋ยวกรรมการตายกรรมการนี่แหละคือว่าแบบบางทีกรรมการก็ทึกลุ่งๆเลยก็มีนะคู่ต่อไปลูกนี้ทึกนอกกรรมการเข้าไปห้ามพอแล้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวพอแล้วโอ๊ยกรรมการสวยกรรมการสวยกรรมการบอกว่าฟังเบิ่งนักมวยเถอะมาเบิ่งกรรมการก่อนเอากรรมการออกจากร่างมันจะดีกว่าทึกลุ่งๆเมื่อกี้เมาแล้วนี่ที่ว่าเมาบ่สมควรเนาะเมาเป็นต่างกันเอามาเบิ่งคนนี้เป็นนักมวยที่ว่าเมาหมัดเบิ่งกรรมการคู่ต่อสู้เบิ่งกรรมการคู่ต่อสู้เบิ่งหุ่นกรรมการกับค่อนข้างซู่ซี่อยู่อุตสุแม่จะแบบนี้แหละร่วมกันได้จังว่าเป็นมวยคู่ใหญ่ระดับโลกเงี้ยก็ตามเนาะแบบนี้บ่เข้าเข้าออกไผมาเบิ่งคู่นี้กันเลยย่างงงมาเบิ่งคู่นี้ให้เป็นตางงกว่าคู่นี้เฮ้ยนักมวยอยู่ฝั่งนี้คู่นี้เคยมีปัญหากันมาตอนมัธยมญาติเศร้ากันมาเจอกันอีกครั้งในการตีมวยครั้งนี้เนาะเห็นหน้ากันเอาเลยไพ่เหรอบัดนี้กรรมการกับนักมวยอยากเศร้ากันอ๋อแม่นในสมัยมัธยมแม่ไปซื้อใช่มั้ยอันนี้ทีมงานเขาไปแล้วแต่ไปบ่ฮู้จักเข้ากลับมาคืนตอนนี้ว่าเขาเบิ่งตัวนี้ก่อนเนาะเพราะว่า
ลูกนี้กรรมการแบบว่าบ่ฮู้เรื่องหมู่หลานยังสุดท้ายก็แบบว่าทึกลุกลงทึกลุกลงเอาไปตัวนี้ก่อนกรรมการบอกพอแล้วเอ้ยพอแล้วห้ามพอแล้วบ่นะบ่พอเลยบ่พอใจเฮ้ยมีเรื่องอ่ะกรรมการบอกพอแล้วมาเบิ่งคู่นี้กันแล้วห้ามไปก่อนโอ้ทรงงามทรงงามคู่นี้เอ้จานเล่นมันตอยเฮาระดับออกอ่ะจานเมื่อกี้น่ะเอาอ่ะเอาอ่ะกรรมการห้ามไปก่อนโอ้งูแล้วคนนี้ตอยมันท่านอ่ะกรรมการเอาเดี๋ยวกรรมการห้ามก่อนเดี๋ยวเฮ้ยลงคนแล้วลงคนแล้วกรรมการบอกลงคนแล้วหน้าดีๆบ่พอว่าในเวทีระดับนี้บางทีกรรมการมันอาจจะทึกลูกโล่งเป็นนี่ใดเนาะแต่ว่าสุดแรกกรรมการก็ฝึกมาดีเตะปะคอซ้ายมือละ10เป่าแหละรวยเนาะคุณล็อกยังนะเบิ่งภาษาป๊าบกรรมการเมาหมัดก่อนและกรรมการต้องเข้าใจอันนี้ทีเด็ดเบิ่งนี่ทีเด็ดแม่นยังเอ้ยมีเรื่องกรรมการว่าเป็นเรื่องกรรมการเอ้ยพอแล้วห้ามเอ้ยเราฟังฮึดโอ้แต่ว่าต้องเบิ่งอันนี้ได้เบิ่งภาพซาคืนกรรมการยกขึ้นเค้าเรียกว่ายกได้ทั้งตัวคนเลยก็ทิ่มลงได้ตรงนี้เนาะวงก็เลยขอบแข้งแหงของกรรมการนะจับคอซาปึ๊บงับว่ากรรมการเป็นแซมเก่าคาราเต้เนาะทีมงานไปซื้อมาซื้ออีกละซื้อถูกงานทีมงานจบไปนักมวยเจอกับกรรมการจะออกมาเป็นแบบได้คนก็ฮู้แล้วว่าสุดท้ายกรรมการจะเป็นฝ่ายชนะอ่ะเพราะว่ากรรมการเป็นคนตัดสินบอกแล้วก็ลงแต่งแล้วผมเนาะก็ที่ว่าให้ทุกคนเห็นนี่ก็ที่ว่าอีกทีมก็ว่าเป็นแบบว่าในลักษณะมุมมองนึงเนาะที่แบบว่าสุดท้ายเขาจะเห็นแต่นักมวยสู้กันแต่ว่ากรรมการไม่ได้บอกว่ากรรมการแต่ละคนที่ว่าเข้าไปห้ามในสนามนั้นเนาะล้วนแต่เป็นมวยหมดเดี๋ยวนัดหน้าเดี๋ยวอายไปเป็นคือการมวยกรรมการมวยยังเมื่อกี้บอกไปแล้วกังฟูเหี้ยนกังฟูแต่ว่าเป็นมวยลายลาวเป็นทุกมวยละไอ้แล้วก็จึ๊บไปเนาะแล้วก็ได้พวกคนเอาปากไปกับรายการคู่พวกเฮากันแล้วกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะพวกเฮามีกีฬาหยังมาให้ทุกคนได้เห็นกันกับการพากของพวกเฮาในมื้อนี้เนาะสําหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าส้มประสิทธิ์ผัดพิลาพร้อมด้วยพรสวรรค์พรหมลีลาเนาะขอกล่าวขอบาลาก่อนสบายดีเป็นจะมาเป็นกังฟู